สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2562โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมศวรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมศวรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระธมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างอาจสงพร้อมแล้วจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร18ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ18รูปจำนวน4เที่ยวส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติได้พระราชทานแนวพระราชดำริ
ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสร้างอาชีพเพิ่มพูนความกินอยู่ที่ดีนอกจากนี้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างเพื่อให้ประชาชนไทยสามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่4วันนี้เวลา 16:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่4ในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะศึกษาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยการชลประทานและคณะเทคนิคการสัตวแพทย์รวมจำนวน 2,695 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นพร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้ผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริตเพราะความรู้และคุณธรรมนั้นเป็นเครื่องมือและเครื่องประคับประคองส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญและแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีย่อมไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อมแต่ตั้งใจพยายามปฏิบัติตนเป็นคนดีและนำความรู้ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้วไปใช้ประกอบกิจการงานที่ดีที่สุจริตให้ความดีความเจริญที่บังเกิดขึ้นเป็นเครื่องทดแทนคุณของทุกคนทุกฝ่ายที่ได้เกื้อหนุนตนมาความกตัญญูกตเวทีนี้จึงเป็นเครื่องหมายของคนดีบัณฑิตทุกคนควรจะได้พิจารณาให้เห็นคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีแล้วน้อมนำมาเป็นคุณธรรมประจำใจสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 7:25 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562และทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกำเนิดไว้เพื่อบำรุงการศึกษาของพระสงฆ์ไทยเวลา 19:07 นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีวันมหาปวารณาซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาตรงกับวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา3เดือนคือวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในอารามต่างๆจะพร้อมเพรียงกันกระทำสังฆกรรมดำเนินตามแบบอย่างแห่งอริยะประเพณี
คือภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันครบพรรษาจะได้กล่าวปรนนาหรือเปิดโอกาสให้กันและกันบอกกล่าวตักเตือนในสิ่งที่บกพร่องพึงปรับปรุงแก้ไขพิธีอันสำคัญนี้เป็นพระพุทธานุญาตเพื่อพระภิกษุสงฆ์จะได้เป็นผู้งดงามเรียบร้อยด้วยพระธรรมวินัยเป็นศาสนทายาทผู้เจริญยิ่งด้วยสามัคคีธรรมมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันสวรรคตและพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยช่วงบ่ายวันนี้ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562และพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคณะวาดทั้งนี้ในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่22ทับ2562เมื่อวันที่10กันยายน2562มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่13ตุลาคมของทุกปีนับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2562เป็นต้นไปแล้วนำปัจจัยส่งเจ้าคณะจังหวัดโดยเจ้าคณะจังหวัดรวบรวมและโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาพระบรมมหาราชวังโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2547อีกทั้งได้พระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562เช้าวันนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562ซึ่งได้อัญเชิญพระพุทธบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราชเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีและนิมนต์พระสงฆ์10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะนำโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน489รูปที่ได้นิมนต์มาจากวัดต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรสประธานศาลฎีกาประธานรัฐสภาและคู่สมรสส่วนราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากณบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าพระบรมมหาราชวังได้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้วางพวงมาลาและถวายบังคม
โดยมีคณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการตุลาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการอาทิกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งภาคเอกชนเข้าวางพวงมาลาตามลำดับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอดทรงริเริ่มและพัฒนาโครงการต่างๆครอบคลุมในทุกด้านขยายเป็นโครงการในพระราชดำริที่ปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้มีหน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562อาทิที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารบริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดพร้อมทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งบริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดเพื่อบริหารงานคลินิกพระราชทานพระราชทานนามศูนย์แพทย์พัฒนาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือแพทย์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจึงเป็นโครงการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางพระราชดำริในลักษณะ3ประสานบ้านวัดโรงเรียนเป็นการนำจุดเด่นที่มีอยู่ในสังคมไทยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะที่มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ